โอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมง40นาทีก็ผ่านมาแล้วเกือบ8ชั่วโมงนะครับไม่สิต้องบอกว่า8ชั่วโมงแล้วสิโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวอล์ก เทรดของผมนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดตัว Binance f u t u r e นะครับก็สำหรับตัว Binance f u t u r e ใน EP นี้นะครับที่ผมจะมาเทรดนะก็ผมจะมาเทรดตัว BNB นะครับเหตุผลที่ผมจะมาเทรดตัว BNB นะครับเพราะว่าตัว BNB ปัจจุบันนะครับ ราคาของ BnB ได้มีการวิ่งขึ้นมาชนกรอบบนที่เป็นกรอบไซด์เวของเขาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการวิ่งมาชนกรอบบนไซด์เวของ BnB นี้นะครับล่าสุดก็มีแอคชั่นค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นแอคชั่นที่โดนแรงขายเนี่ยผักลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นถึง3แท่งเทียนติดเลยนะครับอ่ะนี่นะครับแท่งแรกก็คือแท่งตรงนี้นะครับ นี่นะครับตรงนี้นะแท่นที่2ก็คือตรงนี้และแท่นที่3ก็คือตรงนี้นะครับซึ่งบ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากรอบบนที่เป็นกรอบไซด์เวของ BnB นะตอนนี้นะครับเนี่ยกรอบบนก็คือกรอบตรงนี้นะครับ <ๆ S 1> น่าจะมีแรงขายหรือแ,แรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงเนี่ยดักรออยู่มากพอสมควรน,นะครับน่าจะยังทําให้ตัวราคาของ BnB น่าจะยังไม่สามารถหลุดออกจากกรอบไซด์เวของเขาตรงนี้ไปได้หลังจากนี้ราคาของ b n b น่าจะยังกลับตัวลงมาได้ ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับพอผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดช็อตนะครับหรือว่าเปิดเทรดลงในตัวบีแอนด์ฟิวเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ได้มาเป็นตัวออเดอร์นี้นะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับตัวออเดอร์นี้ผมก็ได้เข้าเทรดตัว BnB ไปที่ราคา 443.1นะครับหรือก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ราคาบินบีวิ่งอยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับผมก็กดไปที่ l e v e ลเอ e คูณ10นะครับแล้วก็มาจินที่ใช้อยู่ที่ 2,992ดอลลาร์นะครับที่จริงตัวอ,ออเดอร์นี้ผมกดไปที่3,000ดอลลาร์นะครับแต่ว่ามันน่าจะโดนหักค่าธรรมเนียมนะครับมันก็เลยเหลือแค่2,992ดอลลาร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับราคาลิควิดไพร์ที่ผมได้มานะครับก็คืออยู่ที่475.455นะครับก็คือถ้าตัวราคา BNB วิ่งขึ้นไปถึง475 ก็คือเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะครับวิ่งขึ้นไปถึงแถวๆนี้เมื่อไหร่ผมก็จะโดนบังคับขาดทุนนั่นเองนะครับโดนบังคับขายนั่นเองนะครับก็จะขาดทุนทั้งหมด2,900กว่าดอลลาร์ที่ลงทุนไปในออเดอร์นี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัว u i d a t e price ที่ผมได้มาในตัวออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็ถือว่า,าห่างอยู่นะอยู่ห่างจากตัวราคาปัจจุบันของ BnB ออยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวออเดอร์นี้นะครับผมก็ตั้ง Take Profit กับ Stop Loss เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็น R r 1ต่อ1พอดีเลยนะครับตัว Take Profit ผมตั้งเอาไว้ที่ราคา428.31นะครับก็คือถ้าตัวราคา BNB นะครับ วิ่งล่วงลงมาถึง428.31นี้ได้เมื่อไหร่ผมก็จะได้กำไรถึง1,000ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าตัวราคา BNB วิ่งสวนขึ้นไปนะครับถึง457.89ผมก็จะขาดทุนที่1,000ดอลลาร์เหมือนกันนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือตัว Take Profit แล้วก็ตัว Stop Loss ของออเดอร์นี้ นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับมันผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาซักพักหละปล่อยให้แคบวิ่งก่อนนะครับน่าถึงน่าจะาได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเข้าออเดอร์ไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะก็เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะจบกําไรหรือขาดทุนอะไรยังไงนะครับโอเคก็ตอนนี้มันค่อนข้าง <c oughs> ใกล้จะเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอปล่อยออเดอร์นี้ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่า,าสุดท้ายออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะกําไรหรือจะขาดทุนหรือจะอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับพอดีง่วงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีตอนที่ผมตื่นนอนหรือตอนที่มันมีอะไรน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ถามนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้สุดท้ายจะกําไรหรือขาดทุนหรือจะอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับ โอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่11.40โมง40นาทีนะครับก็ผ่านมาแล้วเกือบ8ชั่วโมงนะครับไม่สิต้องบอกว่า8ชั่วโมงแล้วสิหลังจากเข้าออเดอร์ไปนะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับเป็นไปอย่างที่คาดเอาไว้นะครับตัวราคาของ b n b ร่วงลงมาจริงด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนก็หลังจากผมเข้าออเดอร์ไปแล้วก็ไปนอนนะครับ กราฟของตัว BNB ก็รูดลงมาฟื้นยาวเลยนะครับกเ็เสียใจนะครับตื่นไม่ทันนะถ้ามาตื่นมาทันช่วงที่เขาล่วงลงไปแบบสุดๆตรงนี้เนี่ยอืน่าจะกําไรเยอะอยู่นะครับน่าจะได้กําไรเยอะอยู่ตอนนี้เขาดีดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เสียดายเหมือนกันนะโอเคครับก็นี่เลยนะครับตัวราคาของ BNB นะครับตอนนี้ก็รูดลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวให้ดูชุบอ่ะนี่นะครับก็ รูดแรงพีกลงมาสุดๆอยู่ที่2 3 8จุดสามแปดเอร์เซนะครับจากจุดที่ผมเข้าออเดอร์ไปนะครับก็ถือว่า,อารูดลงมาแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับค่อนข้างแรงเอาเรื่องเลยนะโอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับอ่ะโอเคครับผมก็สลับตัวออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมทำการปิดโพซิชันเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ปิดเลยนะครับปึ๊บพอดีว่าวันนี้ ผมไม่น่าจะได้อยู่เฝ้าจอเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตปิดก่อนละกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมานะครับมีอยู่ประมาณ3,000ดอลลาร์ครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น3,175ดอลลาร์แล้วนะครับหรือว่าผมได้กำไรมาจากออเดอร์นี้ประมาณ175ดาดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวออเดอร์ฮิสตอรีนิดหนึ่งนะครับ อ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าสักครู่นะครับอ๋อทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวผมต้องลากอันนี้ลงไปนะครับนี่เลยนะครับก็ตอนผมเข้าออเดอร์นะครับผมเข้าออเดอร์ไปตอนที่เวลาตีสามยี่สิบนาทีนะครับก็เข้าออเดอร์ไปก็โดนค่าธรรมเนียมขาเข้าไปประมาณ6ดอลลาร์นิดๆตีเป็น7ดอลลาร์นะครับเพราะว่าอันนี้มัน6.8ดอลลาร์แล้วก็โดนค่าธรรมเนียมเป็นบ n b อนีอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ออเดอร์นี้นะครับผมก็มาปิดตอนอ่านี่นะครับมาปิดตอน 11โมง41นะครับก็คือผ่านมาประมาณ8ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือผมก็ไปนอนแล้วก็เพิ่งตื่นมาปิดออเดอร์นั่นเองนะครับก็นี่นะครับโดนค่าธรรมเนียมขาออกไปอีก6.2ดอลลาร์นะครับแล้วก็โดนค่าธรรมเนียมไปเป็นบ n b อีอีกนิดหน่อยเพราะนั้นก็ปัดไปเป็น7ดอลลาร์เลยแล้วกันนะครับรวมแล้วค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกที่ผมโดนนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ14ดอลลาร์นะครับคร่าวๆนะน่าจะประมาณ14ดอลลาร์นะครับก็ออเดอร์นี้นะครับ ก็นี่นะครับผมปิดได้กําไรมาที่189ดาอลลร์หักลบกับค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออก,ออกอีก14ดอลลร์ก็แปลว่าออเดอร์นี้ผมได้กําไรมาประมาณ175ดอลลารดอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านี่นะครับอพอร์ตผมหลังจากปิดโพสชั o นมาแล้วก็เติบโตจากตอนแรกที่มีอยู่ประมาณ3,000ดอลลร์ก็เติบโตมาเป็น3 1 7 5ดอลลร์นี้นั่นเองนะครับอโอเคครับก็ จบไปอย่างสวยงามนะครับสําหรับตัวออเดอร์นี้นะครับก็ได้แค่นี้ก็โอเคนี้แล้วกันนะครับโอ้เสียดายนะตื่นมาไม่ทันช่วงที่มันอพีคลงไปข้างล่างนะครับถ้าผมตื่นทันนี่ก็อาจจะแบบยิ้มหวานนะครับอแต่โอเคครับ ก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดตัว Binance Future ของผมในคลิปนี้นะครับก็โอเคครับเป็นยไงกันบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับเนื้อหาในคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับพอดีว่าผมติดธุระด,ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้อยู่ถือออเดอร์นี้ยาวๆนะครับได้ถือแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วก็มาปิดแล้วนะครับเนื้อหาในคลิปนี้มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆดูแล้วได้ความรู้นะครับหรือว่าอย่างน้อยดูแลได้สาระอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแลวถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครปแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเตรียมตัวไปทำธุระก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊